4รุ่น40กว่าปีแล้วครับรุ่นอาโรมาก่อนแล้วก็มารุ่นแม่ผมรุ่นที่2แล้วก็มาพี่สาวผมแล้วตอนนี้ก็มาเป็นของลูกชายของเราเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยเดิมอ่ะจริงๆชื่อร้านเจ๊หน่อยก๋วยเตี๋ยวยำของเราไม่ใช่บกของเราก๋วยเตี๋ยวยำย้ำเลยเพราะน้ำจิ้มยำตัวนี้พี่สูตรเด็ดของทางร้านสีสวยค่ะ3สีหอมจะหอมกระเทียมแล้วก็รากผักชีพริกนะคะตอนนี้ต้องทำไว้เตรียมไว้ให้ลูกค้ามาถึงจะได้ไม่ต้องรอมาไวไปไวเราต้องทำให้ทันลูกค้าค่ะมาร้านของเราเต็ง1เตี๋ยวยำจะให้ชิมเมนูนี้เลยนะตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านก๋วยเตี๋ยวยำน่องไก่ตุ๋นอันนี้คือสร้างชื่อเสียงกับทางร้านเลยครับถ้าเราอยากจะทานแบบจุๆอิ่มๆโดยเฉพาะนักชิมต้องทานตัวนี้ชุดคอมโบก๋วยเตี๋ยวยำรวม100บาทคือเมนูอันนี้ครับรวมทุกอย่างในร้านเลยมีที่เดียวครับไม่มีสาขาอื่นแล้วก็ไม่เคยขายสุ่มเราภูมิใจในก๋วยเตี๋ยวยำของเรานะฮะเพราะเราเกิดและโตที่นี่ถือว่าเป็นอีก1เมนูของพวกเราพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ทำให้ร้านเรามีชื่อเสียงโด่งดังเต็งหนึ่งเตี๋ยวยำตลาดองค์การอยุธยาครับเดี๋ยวนี้คนต้องเอาเร็วๆลูกค้าจะไม่รอเปิดมา40กว่าปีแล้วครับรุ่นนี้รุ่นที่4แล้วเป็นของลูกชายเดิมเนี่ยเขาขายอยู่ตลาดเจ้าพรมรุ่นอาโรมาก่อนอาโรมาแล้วก็มารุ่นแม่ผมรุ่นที่2รุ่นที่2ปุ๊บแล้วก็มาพี่สาวผมที่ทำน้ำจิ้มยำแล้วตอนนี้ก็มาเป็นของลูกชายเพราะว่าผมอีกสัก5ปีก็จะเกษียณแล้วแหละเดิมอ่ะจริงๆชื่อร้านเจ๊หน่อยก๋วยเตี๋ยวยำเปลี่ยนเพราะว่าให้เจเนเรชั่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เข้ามาตอนนี้มีที่เดียวครับไม่มีสาขาอื่นแล้วก็ไม่เคยขายสูตรถ้าที่อื่นไปทำคือเขาใกล้เคียงเรียนแบบเพราะของเรามีจดลิขสิทธิ์อะไรเรียบร้อยแล้วก็มีรายการดังๆออกแต่ปี58หลายรายการมากเลยที่มาออกเอ็กซ์โปถึง3ครั้งตั้งแต่ครั้งแรกเลยก๋วยเตี๋ยวยำไม่ใช่ต้มยำเราต้องเน้นดีๆถ้าต้มยำมันจะเป็นน้ำแต่ของเราก๋วยเตี๋ยวยำมันจะเป็นแห้งมันจะมีน้ำยำเนี่ยสูตรพิเศษของทางร้านนะฮะมันจะเป็นน้ำจิ้มแซ่บจะไม่เหมือนใครเพราะจะเราจะใช้พริกแล้วก็น้ำตาลอย่างดีฮะสีสวยค่ะ3สีหอมจะหอมกระเทียมแล้วก็รากผักชีพริกนะคะเดี๋ยวเราจะทำน้ำยำเพิ่มเพื่อจะสมให้มันให้เขาใสนิดนึงอะค่ะเนี่ยค่ะผสมน้ำยำที่เราทำไว้แล้วส่วนหนึ่งเพราะเราต้องมีน้ำยำคอยเติมเพื่อที่ว่าบางครั้งความข้นของพริกกับกระเทียมแล้วก็น้ำตาลไม่แน่นอนเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ข้นไปหรือใสไปค่ะขาไก่ตุ๋นกับหมูตุ๋นเนี่ยเราจะใช้วันหนึ่งอ่ะขั้นต่ำ10โลครับ10โลพี่แล้วตุ๋นอย่างนี้ประจำไอ้ที่โชว์หน้าร้านเนี่ยประมาณ5โลแล้วก็อยู่ด้านหลังอีกเป็นหม้อๆอีก6หม้ออันนี้เราคัดพิเศษพี่คัดพิเศษดูเลยดูฝ่ามือเราเลยพี่ดูเลยตรงปกแน่นอนขาไก่คัดพิเศษคือโลนึงเนี่ยได้ประมาณแค่ประมาณ10ไม่เกิน16น่องราคาเราเพิ่งขึ้นมาเมื่อไวๆนี้5บาทเองก็ตามสภาพเศรษฐกิจแต่เราพยายามจะตึงตลอดถ้าไม่จำเป็นจริงเราก็จะไม่ขึ้นฮะก็ช่วยกันไปอยู่เราใช้น้ำกระดูกหมูวันนึงก็5โลค่ะต้มน้ำซุปอันนี้คือหมูอ่ะลวกแล้วน้ำเนี่ยจะหวานยิ่งหมักทิ้งไว้หลายวันยิ่งอร่อยถ้าที่ร้านทำอันนี้คือสาธิตก็จะเป็นหม้อเล็กหน่อยนึงอันนี้สูตรลับเฉพาะของที่ร้านนะคะเปื่อยค่ะเปื่อยต้องซักประมาณ1ชั่วโมงค่ะรับรองว่าเปื่อยแน่นอนเพราะของที่ร้านทำมา20ปีเรารับประกันคุณภาพค่ะสำหรับท่านที่ไม่เคยมานะครับมาร้านของเราเต็ง1เตี๋ยวยำจะให้ชิมเมนูนี้เลยนะตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านก๋วยเตี๋ยวยำน่องไก่ตุ๋นราคา80บาทอันนี้คือสร้างชื่อเสียงกับทางร้านเลยครับเริ่มต้นคือก๋วยเตี๋ยวยำธรรมดา55บาทถ้าเราอยากจะทานแบบจุๆอิ่มๆโดยเฉพาะนักชิมต้องทานตัวนี้ชุดคอมโบก๋วยเตี๋ยวยำรวม100บาทคือเมนูอันนี้ครับรวมทุกอย่างในร้านเลยมีทั้งหมูตุ๋นน่องไก่ขาไก่หมูหมักลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาโดยเฉพาะน้ำจิ้มยำรสเด็ดของทางร้านครับครับวิธีทานก๋วยเตี๋ยวยำของร้านเรามีอยู่2วิธีก็คือหยิบทานทีละนิดทีละนิดสำหรับท่านที่ไม่ทานเผ็ดและ2คือมิกซ์รวมกันไปเลยคลุกรวมกันเลยท่านที่ทานเผ็ดแซ่บเปรี้ยวหวานเค็มมันรสชาติกลมกล่อมเลยฮะมาร้านเราต้องชิมตัวนี้เลยเมนูนะมีทั้งหมดประมาณตอนนี้20กว่าเมนู20กว่าเมนูโดยเฉพาะเมนูหม้อไฟในล่าสุดของทางร้านเลย60บาทเองแล้วก็หมูน้ำตกหมูตุ๋นน่องไก่ตุ๋นหมูหมักนะฮะตรงปกและฝากเมนูพิเศษหมี่คลุกคือเราภูมิใจในก๋วยเตี๋ยวยำของเรานะฮะเพราะเราเกิดและโตที่นี่
ือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูของพวกเราพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลาเปิดปิดนะครับ15นาฬิกานะครับปิด21นาฬิกา30นาทีทุกวันเปิดทุกวันเต็งหนึ่งเตี๋ยวยำตลาดองค์การอยุธยาครับ